สายตรงบลูสกายนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะเจอกันวันเสาร์วันนี้เลิกงามยามดีเลยทีเดียวนะคะกับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมเสาร์นี้เรามีนัดกันแล้วนะพี่ตะเกินใช่ฮะในช่วงเวลาที่เราออกอากาศอยู่เนี่ยเขากำลังฮากันอยู่ที่สกาล่าใช่นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกแล้วก็ตอนเย็นของวันนี้เนี่ยก็ยังมีทอล์คโชว์ต่อของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะคะคือคุณผู้ชมนะผมต้องเรียนจริงนะว่าที่เราสนทนากันอยู่เนี่ยเป็นบันทึกรายการก่อนหน้าที่จะมีทอล์คโชว์นะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยที่วิ่งเข้ามาในรายการเพื่อบันทึกรายการวันศุกร์เนี่ยนะฮะวันนี้ทั้งวันเลย คือวันศุกร์ที่5ที่เราบันทึกรายการอยู่เนี่ยก่อนจะถึงทอล์คโชว์1วันก่อนจะถึงทอล์คโชว์นะฮะก็ไปเตรียมเรื่องกับ คุณอภิสิทธิ์ท่านชวน คุณสุเทพนะครับหัวเราะซะจนแบบหัวเราะจนแน่นท้องเลยแล้วผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าคุณผู้ชมที่อยู่สกาล่าเนี่ยต้องน้ำตาซึมอย่างที่จ่าเขามาตามนัดหรือเปล่าคะโอ้โหคนที่ทำให้น้ำตาซึมนี่ไม่ใช่จ่าพงเสียแล้วนะฮะส่วนจะเป็นใครเนี่ยไปดูเอาต้องไปดูเอานะฮะ ผมว่านะเป็นการผมว่านี่จะเป็นการโชว์ที่ชนิดที่เรียกว่าหาดูไม่ได้แล้วนะครับจะสนุกมากแล้วก็ประทับใจสาระนี้มีแน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่พูดถึงเรื่องสาระนะฮะแต่ว่าประทับใจแน่นะครับพูดง่ายว่าเท่าที่ผมทราบมาณวันนี้วันที่5เนี่ยก่อนบันทึกเทปเนี่ยนะที่คุณผู้ชมดูเราออกอากาศอยู่ขณะนี้คุณชวนน่าจะเป่าแซกโซโฟนบนเวทีเราก็ไม่เคยเห็นภาพคุณชวนเป่าเลยพี่ตะเกิงเคยเห็นไหมเขาไม่เคยเห็นนี่เพิ่งจะเคยเห็นเลยใช่ไหมครับโอ้ก็พลาดส่วนจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยถ้าท่านเป่าจริงๆนะจะเอามาให้ชมเลยแล้ววันนี้ได้ซ้อมให้ดูไหมคุณชวนได้ซ้อมไม่ฮะอันนี้จะเป็นท็อปซีเครตนะเป็นโชว์พิเศษค่ะในโชว์ที่เรามีตั้งแต่บ่ายสองไปจนถึงสามทุ่มคืนนี้เนี่ยนะฮะจะมีสิ่งพิเศษเล็กๆน้อยๆแต่ทุกคนที่มาร่วมเวทีวันนี้ต่างก็ได้ทุ่มเทกันซุ่มซ้อมผลิตค่ะนะฮะสิ่งที่จะไปขึ้นเวทีเพราะว่าเรามีทั้งเพลงลูกทุ่งค่ะเพลงเพื่อชีวิตเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะเพลงฝรั่งโอ้ครบเครื่องแหล่นะฮะละครมีละครมีละครสั้นด้วยนี่เราใช่5หนุ่มที่พี่บอกว่าอาจจะมีคุณชายจากช่อง3ไปเดินอยู่ในเวทีคุณชายช่อง3คงไม่มาเพราะมันหลายล้านนะแต่เราจะมีคุณชายที่เป็นแบบว่าคุณชายตัวจริงคุณชายของเราคุณชายของเราเลยหลายคนนะฮะซึ่งจะได้ครบ5คุณชายไหมคะครบฮะครบ5คุณชายครับแต่หน้าตานี่อาจจะดูเหมือนไม่ใช่พี่น้องกันนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจอยู่ในนั้นก็ไม่เหมือนพี่น้องกันนะฮะก็ต้องไปชมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนคุณผู้ชมนะว่าวันนี้ทอล์คโชว์เราเริ่มแล้วเป็นวันแรกคือวันที่6ก็จะมี2รอบคือรอบของคุณชวนคุณอภิสิทธิ์ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจนะฮะตกค่ำนะฮะเป็นรอบของคุณสุเทพเทือกสุบรรณว่าด้วยเรื่องของการเมืองบุคคลวงการเมืองนะครับเราจะมีคนต่อว่าอีกไหมว่าทอล์คโชว์เนี่ยอาจจะหลอกลวงประชาชนว่าทอล์คโชว์เทปที่แล้วของปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าหันหลังคุยกันในหน้าบัตรคราวนี้เห็นไหมพี่เห็นไหมหน้าหันหน้าคุยกันน่ะโดนคนอาจจะบอกว่ายกมือชี้นิ้วใส่กันก็ได้นะฮะครับสนุกฮะสนุกนะฮะผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปพบกับท่านชวนนะเมื่อบ่ายวันที่5ก่อนที่เราจะบันทึกเทปเนี่ยเดินขึ้นไปในห้องทำงานท่านนะเดินขึ้นไปในห้องทำงานเนี่ยอุ้ยนึกว่าทำเนียบรัฐบาลเมื่อ15ปีที่แล้วสมัยที่โต๊ะนั่งทำงานอย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะท่านเนี่ยเชิญผู้คนที่เคยร่วมบริหารราชการแผ่นดินในยุคนั้นเนี่ยหลายต่อหลายคนนะฮะมานั่งทำข้อมูลกันเป็นทีมงานที่รู้ใจเพื่อที่จะพูดเรื่องนี้นะฮะและแต่ละคนเนี่ยที่ผมจำได้เนี่ยนะฮะก็คือคนที่เคยเป็นทั้งเลขาทั้งที่ปรึกษา นะฮะทั้งนักวิชาการที่เคยทำงานกับท่านที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยกลับมาให้ข้อมูลนะฮะรวบรวมข้อมูลเรื่องราวต่างๆท่านทำการบ้านเยอะนะฮะคุณชวนนี่ไม่ต้องห่วงนะละเอียดนะครับค่ะคุณอภิสิทธิ์ล่ะคะมีอะไรคุณอภิสิทธิ์ก็ทำการบ้านอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยมาตลอดเลยประชุมกับเรามาตลอดนะฮะนั่งดู
วิร์ดดิ้งต่างๆที่จะพูดบนเวทีนะฮะคุยกันทั้งเรื่องเสื้อผ้าที่จะแต่งตัวบนเวทีนะครับเพลงเสื้อผ้านี่ต้องคุยกันด้วยเหรอคะคุยแม้กระทั่งเพลงเวลาคุณอภิสิทธิ์เดินออกมาเนี่ยใช้เพลงอะไรถ้าผมจำไม่ผิดเพลงแร็ปเพลงแร็ปด้วยต้องแต่งตัวเป็นฮิปฮอปด้วยไหมไม่แน่ใจเพราะว่านี่เราอัดเทปกันนะค่ะเพราะว่าของจริงเวลาที่ออกรายการเนี่ยผมต้องไปอยู่ที่เวทีไปดูเดี๋ยววันถึงวันเสาร์เราก็ไปดูของจริงกันแล้วโอ้วันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปก่อนส่วนรอบพรุ่งนี้นะฮะรอบวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่ไปดูวันนี้ได้ความสดใหม่สนุกสนานนี่ฮะคนไปดูวันพรุ่งนี้ได้ความสดใหม่ที่ซ้อมแล้วนะฮะสดทั้ง2วันจะได้ความเนี๊ยบมากขึ้นสมูทมากขึ้นนะฮะมุกฮาที่วันนี้ฮาแล้วพรุ่งนี้อาจจะฮาเพิ่มมีมุกใหม่ๆเติมนะฮะน่าสนใจทั้ง2วันเลยนะคะรวมถึงคุณชายด้วยมีชื่อตอนไหมคะไม่มีมีชื่อวังอะไรกับเขาไหมพี่มีแต่ต้องไปดูเองไปดูเองถ้าไม่แหมไม่อยากจะบอกว่าพลาดจริงๆนะฮะใครไม่ได้ไปดูเนี่ยพลาดจริงๆเลยนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ไปดูท่านที่ไม่ได้ไปดูเนี่ยก็เดี๋ยวรอชม DVD นะครับนะครับนั่นก็เป็นกิจกรรมนี่เราพูดมาอย่างนี้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยหุดหงิดเราหน้าดูเลยนะโอ้ยมากระตุ้นความอยากนะแหมพลาดไปแล้วรอบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูตอนซีดีออกน่าจะอีกหลายเดือนเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูงานเสาร์อาทิตย์เราพูดไปละมาดูกิจกรรมในวันจันทร์กันบ้างวันจันทร์เนี่ยนะคะก็จะมีรายการเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใหม่แล้วแต่ว่าก็เป็นรายการที่เรตติ้งสูงเหมือนกันคนก็ชอบดูนะสำหรับบ้านนี้สีฟ้าคราวนี้เนี่ยโอ้โหไม่น่าแจ่มเป็นคุณชายไหมแต่ว่าพาขวัญตะเปรียมไปหรือเปล่าคะล่องคลองแสนแสบไปเขตคณะยาวนะฮะคุณชาญวิทย์วิภูสิริซึ่งเป็นไม่ใช่ส.ส.นะฮะเป็นอดีตผู้สมัครนะเป็นผู้สมัครของเป็นคนในพื้นที่นั้นนะครับครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้สีฟ้ารู้จักคนที่คุณรักให้มากกว่าที่คุณคิดค่ะมีคนอยู่จริงไหมลูกมีบ้างบางหลังครับเพราะว่าจะเปิดไหมจะเปิดมาสงสัยจะไม่เปิดถ้าไปมาจะตกใจให้เราชมความงามดื่มดามาดื่มดามรู้สึกเหมือนนั่งเรือกอนโดล่าที่เวนิสเลยครับจะยืนโอเคข้างหน้าคุณร้องเพลงด้วยไหนโอ้โหกินมากซื้อกลับบ้านลองนี้ได้ครับอันนี้ไม่รู้น้ำพริกอะไรแต่ก็กินแล้วตาแดงแน่นอนแน่นอนเผ็ดมากเผ็ดมากบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจถูกสิ่งสวยจริงเพราะฉากสีฟ้าคุณชาญวิทย์เนี่ยเพิ่งไปอยู่ในพื้นที่นี้ได้ไม่นานค่ะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยลงเลือกตั้งส.ส.เนี่ยฮะคะแนนเนี่ยแพ้ส.ส.ที่นั่นเนี่ยเฉียดฉิวมากครั้งที่สองมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะคะแนนในเขตเนี่ยชนะโอ้ชนะชนะพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เที่ยวนี้ก็จะพาไปดูตลาดนะฮะที่มีนบุรีซึ่งสวยมากนะฮะตลาดน้ำขวัญเรียมหรือเปล่าคะไม่ตลาดน้ำขวัญเรียมนี่อยู่ที่หนึ่งที่นี่เป็นตลาดเก่าค่ะเป็นห้องแถวสวยงามนะฮะคุณชาญวิทย์กำลังมีดำริที่อยากจะพัฒนาให้มันเป็นชุมชนขึ้นมานะครับแล้วก็จะพานั่งเรือชมคลองแสนแสบตั้งแต่มีนบุรีไปจนถึงนู่นเลยนะฮะอันนี้ใช่ท่าใหม่ที่กทม.เขาทำหรือเปล่าคะไม่ใช่ต่อไปอีกเหรอคะไม่ท่าเรือคือคลองแสนแสบที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะนั่งเข้าไปในทุ่งนู่นแหละนะฮะผมก็เพิ่งได้ทราบว่าแสนแสบเนี่ยมาจากชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านขนานนามคลองนี้เพราะว่ายุงกัดเข้าใจว่าขุดคลองกันใช่ไหมคะยุงเยอะแล้วก็ยุงกัดกัดก็คือแสบกัดจนแสบเลยก็คือแสนแสบนะฮะก็เป็นที่มาของชื่อคลองที่นี่นะฮะก็อย่าลืมชมนะฮะวันจันทร์นี้3 ทุ่มนะครับสำหรับบ้านนี้สีฟ้านะคะส่วนอีกรายการนึงนะคะที่เราก็คุยกันมาตลอดแต่ว่าเมื่อคืนนี้ได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อคืนยังไม่ได้ออกอากาศนะครับเพราะว่าจะเลื่อนไปเป็นวันที่12อ๋อเป็นวันศุกร์หน้าเป็นวันศุกร์หน้าสำหรับรายการสะดวกยูทีนั่นเองแต่ว่าก็เอาบูธไปต้องไปตั้งแล้วด้วยที่งานทอล์คโชว์ที่งานทอล์คโชว์เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมกับคุณอภิรักษ์และทีมเนี่ยได้ขึ้นไปที่เชียงรายแล้วก็ไปข้ามไปฝั่งพม่าที่แม่สายแล้วก็ไปถ่ายรายการที่นั่นนะฮะขึ้นไปหลายดอยเลยนะฮะ
อย่างนี้คุณอภิรักษ์เนี่ยกำลังเดินอยู่ที่ตลาดแม่สายนะครับผู้คนก็เข้ามาทักทายนะถ่ายรูปเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆตอนที่เกี่ยวข้องกับรายการสะดวกโยธินอันนี้เป็นภาพตอนแรกเลยหรือเปล่าคะอันนี้เป็นภาพน่าจะเป็นตอนแรกฮะตอนแรกเลยนะครับนะครับคือสะดวกโยธินเนี่ยคือรายการที่เกี่ยวข้องกับการความสัมพันธ์การค้าขายในอาเซียนนะซึ่งกำลังทุกคนกำลังมุ่งหน้าสู่อาเซียนกันตอนนี้จะเข้าสู่ AEC นะปี58นี้แล้วสะดวกโยธินเนี่ยชื่อภาษาไทยชื่อฝรั่งคุณอภิรักษ์บอกว่า Road to ASEAN Road to ASEAN โอ้โหก็ทริปแรกนี้เนี่ยก็ไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะอันนี้ก็ไปเซอร์เวย์มาก่อนไปทำไปถ่ายรายการด้วยใช่ไหมคะใช่นี่ถ่ายรายการด้วยนี่คุณอภิรักษ์คุยกับวินมอเตอร์ไซค์นะโชเฟอร์มอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลียบริมโขงไปนะฮะอันนี้ยังฝั่งไทยอยู่อันนี้ฝั่งไทยอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีข้ามไปฝั่งพม่านะฮะที่ท่าขี้เหล็กนะครับนะฮะอันนี้ก็จะออกอากาศวันที่12นี้นะค่ะแต่ว่ารายการนี้อย่างที่พี่ตะเกิงบอกว่าจะไม่ใช่แค่ไปถ่ายทำรายการเพราะเราจะกลับไปรอบ2เราจะกลับไปรอบ2นะเช่นรอบนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะมีทัวร์แล้วนะครับทัวร์ครั้งนี้เนี่ยคุณอภิรักษ์โกษาโยธินก็จะนำทัวร์เองนะครับโดยเราจะไปทัวร์สะดวกโยธินเนี่ยจะไปเที่ยวที่เชียงรายใช่ค่ะนะฮะวันที่21 22 23ใช่ค่ะกรกฎาคมนะครับซึ่งอันนี้ราคาเขาขายเท่าไหร่เนี่ย18,000กับ500 18,500 บาทนี่18,000นี้ไม่แพงนะเพราะว่า เราไม่ได้นั่งรถทัวร์ไปนะคะพี่เรานั่งเครื่องบินไปนะนั่งไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะสำหรับนกแอร์แล้วก็กลับนี่ให้ล่องเรือกลับไหมคะล่องเรือก็ได้ฮะ อันนี้ออกเองนะแต่เพื่อนๆจะกลับเครื่องบินกันครับไปคือจุดที่เราไปเนี่ยจะสวยมากนะฮะเพราะว่าเราจะไปสามเหลี่ยมทองคำเราจะขึ้นไปดอยตุงนะฮะดอยตุงเนี่ยของสมเด็จย่าเนี่ยก็ดอกไม้สวยตลอดปีนะไปนั่งดื่มกาแฟร้านกาแฟเนี่ยผมเรียกว่าเป็น coffee shop in the wood in the forest อะไรประมาณนั้นนะคือส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็น coffee shop ในการ์เด้นอันนี้ไม่ใช่การ์เด้นนะฮะไม่ใช่สวนธรรมดาอยู่บนภูเขาแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นป่าแต่ว่าเป็นร้านกาแฟดอยตุงสวยมากนะครับแล้วก็เราก็จะไปดอยแม่สลองซึ่งแม่สลองเนี่ยก็เป็นถิ่นฐานของชาวไทยใหญ่มั้ยกองทัพก๊กมินตั๋งนะฮะที่มาอยู่ที่นั่นนะครับและมีประวัติศาสตร์ยาวนานและที่สำคัญที่ข้างบนเนี่ยก็มีร้านอาหารที่เป็นอาหารจีนจากยูนนานนะฮะค่ะขึ้นไปนี่เป็นเมืองนึงเลยนะค่ะเป็นเหมือนเราไปชุมชนเขาเลยใช่แล้วก็น่ารักมากนะฮะขึ้นไปนี่จะเห็นรูปของสมเด็จย่านี่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าในแถบนั้นเนี่ยเป็นแถบที่สถาบันเนี่ยนะฮะตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ไปพัฒนาที่เขาบอกไปเปลี่ยนจากดอกฟิ่นใช่ไหมคะก็มาเปลี่ยนเป็นมาปลูกพืชผลการเกษตรของโครงการดอยคำแล้วก็มีโครงการวิจัยน้ำมันชาของสมเด็จพระเทพนะครับที่นั่นก็จะมีอาหารที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็จะเป็นสปาเกตตีน้ำพริกอ่องนะข้าวยำน้ำพริกอ่องก็เป็นอาหารเหมือนผสมผสานกันเป็นฟิวชั่นนะตะวันออกพบตะวันตกนะครับแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่สามเหลี่ยมทองคำไปที่เชียงแสนนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยคงต้องมีที่ไปทำบุญแล้วก็ไปเวียนเทียนนะครับก็เรียนเชิญนะครับใครอยากจะไปกับเราโดยที่มีคุณอภิรักษ์โกษาโยธินนำทางไปด้วยเนี่ยนะฮะก็คือทัวร์เขาเรียกว่าทัวร์อะไรเนี่ยเนื้อสุดในสยามทัวร์สะดวกโยธินนะฮะนี่ก็เป็นเสื้อที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมที่จะสมัครไปกับเราใช่ไหมคะโทรศัพท์มาที่023080555 023080555ราคาทัวร์นะคะ 18,500 บาทเท่านั้นเองค่ะก็ถือว่าเป็นทัวร์ที่คุ้มเพราะว่าไกด์ที่พาไปเนี่ยแหมอุตส่าห์ไปดูที่ดูทางมาก่อนแล้วแล้วก็อร่อยฮะอาหารอร่อยนะฮะแล้วก็ผมก็ขอเพียงว่าณวันนั้นเนี่ยขอให้มีฝนตกสักนิดนึงอากาศอย่าร้อนมากจะสวยมากกำลังดีเลยนะแล้วเชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ต้องบอกจริงว่าน่าอยู่มากๆนะฮะบรรยากาศดีครับผู้คนใจดีคือผมไปเชียงแสนเนี่ยผมยังนึกเลยว่าแหมเสียดายเชียงแสนนะถ้าหากว่าเราคิดทันสักนิดนึงนะที่นี่เป็นเมืองมรดกโลกได้นะแต่ว่ามันวัดวานี่เก่าเลยเหรอคะพี่นะครับเก่าสวยนะฮะไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไปถ่ายภาพมานะฮะก็ได้ดูกันนะครับ
เอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของทัวร์สะดวกโยธินนะครับมาดูคำถามหน่อยไหมคะเออเรามีรายการใหม่ค่ะนะฮะอีกรายการหนึ่งค่ะจะออกอากาศ วันที่9ค่ะอ๋อตรงกับวันถือศีลอดครับของพี่น้องที่นับเป็นเดือนรอมฎอนนะครับค่ะซึ่งเดือน9ของปฏิทินอิสลามเนี่ยเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือนนะครับอันนี้เราก็จะมีรายการใช่ค่ะเป็นรายการใหม่นะคะรอมฎอนกับ Blue Sky นะคะแต่ว่ารายการออกอากาศเช้ามาก 3:00 นะคะถึง 5:00 อันนี้เป็นเวลาประจำของพี่น้องชาวมุสลิมอยู่แล้วนะฮะก็ต้องมาทำละหมาดกันตอนเช้าเวลานี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ก็จะมีกิจกรรมนะฮะก็ผู้จัดรายการก็จะเป็นอาจารย์สมัยเจริญช่างใช่นะคะพูดถึงอาจารย์สมัยเจริญช่างเนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้แล้วก็เราได้มีการประชุมกับคณะทีมผลิตของรายการรอมฎอนกับบลูสกายนะครับก็จะต้องเรียนให้กับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับว่ารายการนี้เนี่ยเราตั้งใจผลิตมากนะฮะอาจารย์สมัยเจริญช่างกับคณะน้องๆ นะฮะที่มาช่วยกันผลิตเนี่ยตั้งใจมากก็ฝากเรียนเชิญนะครับได้ชมกันรายการนี้ออกอากาศทุกวันนะไม่มีวันหยุดเลยนะคะจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะ3:00ถึง5:00ค่ะพี่น้องก็เปิดเข้ามารับชมกันได้แล้วก็รายการนี้ไม่ใช่จะมีเฉพาะเรื่องของศาสนานะฮะก็จะมีช่วงต่างๆนะฮะหลายช่วงเลยใช่ไหมใช่ค่ะเช่นอะไรบ้างก็มีช่วงต่างๆที่น่าสนใจอย่างเช่นการอ่านคัมภีร์การอัลกุรอานนะคะมีรวมถึงเปิดโลกฮาลาลอันนี้น่าจะเป็นถึงเรื่องของอาหารการกินถูกฮะนะแล้วก็ยังมีย้อนรอยมุสลิมสยามก็ด้วยนี่น่าสนใจนะคือย้อนรอยมุสลิมสยามเนี่ยเป็นหนังสือที่อาจารย์สมัยเฉลิมช่างเขียนขึ้นมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งพูดถึงมุสลิมสยามเนี่ยตั้งแต่เหนือจดใต้นะฮะว่าแต่ละสายมาจากไหนบ้างนะครับแล้วก็บรรพบุรุษของมุสลิมเนี่ยย้อนไปตอนไหนถึงไหนนะครับอันนี้สนุกมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ AEC นี่เป็นรถทัวร์อาเซียนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะอาเซียนเนี่ยนะคะก็เรียนเชิญนะครับรายการนี้ก็จะเริ่มวันแรกเนี่ยวันที่9กรกฎาคมก็ตรงกับวันแรกสำหรับการถือศีลอดของพี่น้องพอดีเลยนะคะวันจันทร์นะคะ3:00ถึง5:00ค่ะมาดูคำถามกันหน่อยค่ะคุณป้าเปียนะคุณเปียสิริมานนท์เนี่ยนะก็ถามว่ามีปัญหาเรื่องดูทางเน็ตอะอินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลังแก้ไขนะคือมันก็มีปัญหาว่าการ ยังไงอะฮะคนดูมากขึ้นบางทีมีปัญหาแล้วมันเทคนิคที่เราเองก็ขออนุญาตที่จะขอโทษทีแล้วก็จะไปแก้นะครับจะพยายามนะคะมีของคุณสุภาพรนะคะถามว่ารายการของพี่ปองตอนเช้าค่ะร้อยข่าวยามเช้านี่มีรีรันไหมก็ไม่มีรีรันนะฮะเพราะว่ารายการคุณปองเนี่ยก็เป็นรายการข่าวสดจะมารีรันสายๆเนี่ยนะบางทีก็มันผ่านมันจืดแล้วแต่ว่าเราสามารถดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับแล้วก็ถ้าจะเอามารีรันก็2ชั่วโมงก็ไม่รู้จะไปลงตรงไหนเพราะว่าสายๆมารายการคนอื่นก็มีไปกลางคืนยิ่งไม่ได้นะครับเพราะข่าวจะช้าไปใช่เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดตื่นขึ้นมาดูแต่เช้าตื่นมาดูแต่เช้านะคะแล้วก็มีรายการอีกรายการหนึ่งนะคะที่คุณมาเรียมาเนี่ยนะคะมาเรียมาเนี่ยนะคะบอกว่าชอบรายการคิดต่างระหว่างบรรทัดยังไม่รู้ว่าชอบพี่ตะเกิงหรือว่าชอบคุณจาริตมากกว่าเรื่องหนังสือนะฮะผมก็ชอบนะได้กลับไปอ่านหนังสือนะก็ขอบคุณนะฮะคุณมาริมาสยามิสนะฮะก็จะพยายามทำให้รายการนั้นมีคุณภาพมากขึ้นค่ะแหมนะอีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายคุณแพทนะคะบอกว่าชอบรายการเศรษฐกิจเศรษฐกรนะได้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจมากแล้วก็รายการที่คุณสาธิตจัดด้วยรายการที่พี่แม็กจัดด้วยนะรายการแบบนี้เนี่ยอยากจะให้ทำมาอีกเยอะๆก็นี่เขาเรียกว่าช่วงฟ้าสลับสีตอน3ทุ่มนะฮะหลังจากที่เราชมข่าวสาร ความเห็นการบ้านการเมืองแบบฮาร์ดคอร์มาแล้วนะฮะหรือว่าการเมืองทั้งวันพอ3ทุ่มเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้นะฮะแล้วก็นำเสนอแบบสนุกของกรก็เป็นเศรษฐกิจนะฮะของผมคุณสาธิตก็พูดเรื่องการบ้านการเมืองผ่านหนังสือของคุณอภิรักษ์ก็พูดถึงเรื่องบ้านเมืองเหมือนกันแต่ผ่านรายการเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอาเซียนบ้านที่สีฟ้าก็เบาแล้วก็ต้องรอรายการของคุณอภิสิทธิ์ใช่นะคะก็อย่าลืมติดตามดูนะคะดูวันไหนก็ดูกันได้แต่ว่ารายการฟ้าสลับสีเนี่ยก็จะสลับเดี๋ยวนี้ก็เกือบจะครบแล้วเกือบจะสลับสีครบแล้วจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีผ่าความจริงนะเพราะว่าจะไปทอล์คโชว์กันที่สกาล่าแต่เราจะมีรายการที่คุณผู้ชมเนี่ยที่อยู่ทางบ้านซึ่งไม่ได้มาชมทอล์คโชว์เนี่ย
พลาดไม่ได้จริงๆก็คือเราจะมีเสวนาเรื่องการจำนำข้าวซึ่งจะมีวิทยากรเนี่ยที่มีความรอบรู้เรื่องนี้นะฮะจาก TDRI อาจารย์นิพนธ์พงศกรนะฮะคุณวิชัยศรีประเสริฐอันนี้เป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยจะได้ฟังเลยว่าไอ้เรื่องจำนำข้าวนี่มันเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียจุดที่ต้องแก้ไขยังไงนะฮะรวมทั้งเราก็จะมีอีกชั่วโมงนึงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับให้ได้ดูกันแทนรายการผ่าความจริงนะคะก็ติดตามดูกันนะคะแต่อาจจะอิจฉาตาร้อนกันนิดนึงนะเดี๋ยวรอดูว่าเพื่อนๆกลับมาเขาจะเล่าอะไรให้ฟังกันบ้างแล้วก็ปิดท้ายก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมนะคะทัวร์สะดวกโยธินของคุณอภิรักษ์โกศโยธินนะคะจะเดินทาง21กรกฎาคมนี้แล้วนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ากินค่านอนค่าเดินทางทั้งหมดเนี่ย18,500บาทเท่านั้นนะคะ 18,500 บาทเท่านั้น023080555ตอนนี้เต็มไปครึ่งทัวร์แล้วค่ะมื้อครึ่งทัวร์แล้วเหรอคะครึ่งทัวร์แล้วขายได้ไม่กี่วันเองขายนี่แหละโอ้นะคะแต่ไม่รู้ว่าวันงานจริงที่มีการไปออกมูลนี่สามารถไปจองที่งานได้ไหมคะหรือว่าต้องได้ฮะวันนี้ฮะวันนี้พรุ่งนี้ไปจองที่ทัวร์ได้ค่ะก็ท่านที่ซื้อทัวร์ไปเนี่ยนะคะก็จะได้รับเสื้อยืดอย่างที่เราโชว์ไปเมื่อกี้1ตัวตอนนี้ท่านนะคะเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ